ผู้ชมครับกลุ่มผู้ประกอบการสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศนะครับได้เรียกร้องให้คณะกรรมการกสทช.ทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงนะครับโดยเห็นว่าเนื้อหาที่กสทช.กำหนดไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในปัจจุบันครับติดตามรายละเอียดจากคุณพัทรพรตั้นงามครับประกอบการสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศในนาม6สมาคมนำโดยสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือสกวท.เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อยื่น3ข้อเรียกร้องให้กสทช.ทบทวนใหม่เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานเครื่องส่งและอุปกรณ์ตามร่างหลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่กสทช.เพิ่งทำประชาพิจารณ์เสร็จสิ้นเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาทางเรื่องกำลังเครื่องส่งขอเพิ่มเป็น500วัตต์ความสูงเสาส่งสัญญาณเพิ่มเป็น60เมตรและไม่ต้องกำหนดรัศมีระยะการกระจายเสียงไว้ในแผนที่กสทช.จะประกาศใช้โดยมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาคลื่นซากรบกวนกันเหมือนปัจจุบันซึ่งบางสถานีส่งสัญญาณกระจายเสียงโดยใช้เครื่องส่งมากถึง 10,000 วัตต์และเสาส่งสูงถึง120เมตรนั่นหมายถึงว่าทุกเครื่องที่เปิดทำการในขณะนี้ท่านจะมี10กิโลวัตต์5กิโลวัตต์1กิโลวัตต์อะไรต่างๆต้องมายืนอยู่ในพื้นที่อันเดียวกันคือ500วัตต์เหมือนกันประเด็นด้านมาตรฐานเทคนิคและอุปกรณ์นี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการกสทช22สิงหาคมนี้และจะมีผลทางกฎหมายในเดือนกันยายนนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆประเด็นที่กสทช.ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการกระจายเสียงยังรวมถึงความยากในการแบ่งประเภทสถานีวิทยุออกเป็น3รูปแบบตามที่กสทช.กำหนดโดยมีเงื่อนไขต้องจัดสรรคลื่นให้วิทยุประเภทชุมชนร้อยละ20ของจำนวนคลื่นทั้งหมดส่วนที่เหลือร้อยละ80ที่ต้องจัดสรรให้ภาคธุรกิจและภาคบริการสาธารณะว่ากสทช.จะทำอย่างไรให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดจากปัจจุบันที่มีสถานีวิทยุต่างๆทั่วประเทศมากถึง 8,000 สถานีที่รอการจัดระเบียบทั้งหมดทั่วประเทศผมก็คิดว่าเราต้องร่วมมือกันอีกยาวนานนะครับมันไม่ใช่ว่าแค่จุดนี้อันนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายกติกาที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้นะครับกสทช.ที่ดูแลงานด้านผู้บริโภคยังเรียกร้องให้สถานีวิทยุแต่ละแห่งเข้มงวดกับการโฆษณาสินค้าและการกระทำที่ผิดกฎหมายในช่วงนี้ก่อนที่การจัดระเบียบจะเสร็จสิ้นในปลายปีเพราะยังถูกร้องเรียนมากแม้แจ้งตำรวจให้ปิดไปแล้วกว่า700สถานีกสทช.ไม่ได้ห้ามโฆษณานะคะแต่ขอให้โฆษณาแบบอย่าให้เกินจริงมากเกินเพราะว่าพอเกินจริงมากเกินประชาชนร้องเรียนก็ทำให้กสทช.ต้องไปปราบปรามกำกับดูแลก็จะกระทบท่านอีกเพราะฉะนั้นถ้าหาจุดกลางๆอยู่ร่วมกันได้ทั้งคนฟังคนดูคนทำเนี่ยองค์กรกำกับดูแลก็ไม่ต้องออกแรงมากผู้ประกอบการสื่อวิทยุและเคเบิลท้องถิ่นหน้าใหม่ด้วยเพื่อให้เข้าใจกระบวนการผลิตทั้งเนื้อหาและการโฆษณาที่ไม่ขัดกฎหมายเพื่อหวังจะยกระดับการผลิตเนื้อหาด้านกระจายเสียงให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการกำหนดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ให้เป็นไปแบบมีมาตรฐานพัทราพรตั้งงามไทย PBS รายงาน